พอล้มให้รีบลุกรู้ตัวว่าล้มแล้วต้องรีบลุกแล้วตั้งหลักใหม่จะไปยอมมันไม่ได้ก็เหมือนกับตอนที่แกเป็นเด็กคลอดออกมากว่าจะเดินเป็นแกต้องหัดเดินจนเดินได้แกต้องล้มกี่ทีเคยนับไหมพอล้มแกก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมค่อยๆทำไปถ้าเราเชื่อจริงทำจริงมันก็เป็นของจริงของจริงมีอยู่แต่เรามันไม่เชื่อจริงจึงไม่เห็นของจริงโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันพฤหัสวันพฤหัสที่15นะคะวันนี้วันที่15เนาะก็ให้กำลังใจนะคะท่านใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ให้กำลังใจท่านเก่าๆนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานปู่ทุกท่านหรือญาติธรรมทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกณวันนี้นะคะก็เห็นหลายท่านนะคะเขียนมาแชร์สู่กันฟังนะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเรานำมาเล่ากันทีหลังนะคะก็มีย่อยธรรมทางลาวนะคะเขียนมาถามนะคะเดี๋ยวเรามาตอบข้างหลังนะคะก็ให้กำลังใจนะคะแต่ว่าเราตอบไปแล้วเมื่อวานย่อยธรรมท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังนะคะเราตอบไปแล้วแต่เห็นเขาถามย้ำเข้ามาอีกนะคะก็ให้กำลังใจทุกท่านในการปฏิบัติเนาะก็อยากให้ทุกท่านที่เข้ามาเจอกันเนี่ยมีแรงกำลังใจมีแรงกำลังใจในการเดินต่อนะคะหรือว่าถ้าท่านไหนที่ดีอยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะคะผู้พูดเองก็มีหน้าที่เล่าจริงๆเล่าให้หลายๆท่านฟังบางคนเวลาเราฟังแล้วเราก็เกิดความฮึกเหิมเกิดความมีแรงกำลังใจเกิดความมุ่งมั่นตั้งมั่นอยากจะทำเกิดความเพียรนะคะเกิดความเพียรที่จะทำมากขึ้นหรือว่าบางคนที่เข้ามาใหม่ก็เกิดความตั้งมั่นที่จะทำนะคะดิฉันน่าสังเกตดูว่าใครที่ทำได้น่ะหนึ่งเกิดมาจากความที่เขาอะอยากลองดูเพราะว่าชีวิตมันมีปัญหามากเลยอยากลองดูว่าไหนลองทำดูซิมันจะดีขึ้นอย่างที่คนอื่นเขาพูดไหมชีวิตจิตใจมันจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตั้งมั่นเมื่อทำไปสักระยะหนึ่งก็จะมาเพิ่งทำคลิปมาแล้วนะคะเหมือนจะจามจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดความตั้งมั่นที่จะทำเมื่อทำไปสักระยะหนึ่งเห็นผลแล้วก็เกิดความเพียรด้วยจิตข้างในของเขาเองนะคะบางคนก็เกิดความตั้งมั่นเพราะว่าโรคภัยแค่เจ็บมันรุมเรามันรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะลาโลกไปเมื่อไหร่ลองปฏิบัติธรรมดูอย่างน้อยมันก็ทำให้เราไม่ไปกังวลกระวายกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่กังวลกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมากเกินไปนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกว่ามันทุกข์มากก็เลยอยากมาปฏิบัติธรรมลองดูเพื่อที่จะหาทางหามุมนะคะหามุมในการที่ให้จิตใจมันสงบนะหาทางยังไม่ได้หรอกหามุมให้จิตใจมันสงบให้มีแรงกำลังใจในการออกไปเดินสู้ต่อกับโลกภาวะข้างนอกที่มันสับสนวุ่นวายที่มันบีบคั้นจิตใจนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่แหละก็เมื่อวานดูข่าวนะเมื่อวานดูข่าวเนาะเห็นคุณลุงท่านหนึ่งอ่ะเขา70น่าจะ77แล้วอ่ะมันจะเป็นข่าววันก่อนหรือเปล่าดิฉันว่าน่าหลายท่านน่าจะให้ดูข่าวอยู่เนาะแล้วแกรู้ว่าแกเสียเป็นมะเร็งอะค่ะแกรู้ว่าแกรู้ว่าแกจะเสียแกเป็นมะเร็งแกจะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงที่ไปตรวจมานะคะแล้วด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยเขาอยู่กัน2ครอบครัวนะคะอีกฝั่งนึงก็คอยแบบคอยคืออันนี้ฟังจากภรรยาของผู้ของคุณตาคนนี้นะคะแกบอกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะที่น่าจะเป็นน้องอ่ะเป็นน้องแล้วมีสามีอะไรเงี้ยนะมาอยู่ด้วยกันแล้วเขามาอยู่ด้วยกันแล้วเกิดกระแทกการ
เขาเรียกว่าอะไรดิฉันจำคำไม่ได้คือเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นระยะระยะน่ะและเช่นเหมือนเอาต้นไม้เอาน้ำที่มันร้อนๆน่ะมาราดต้นไม้แกต้นไม้แกก็ตายหรือว่าแกล้งเขานะคะแกล้งฝั่งของคุณลุงคนนี้หลายอย่างก็คงจะมีทำกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่แกรู้นะเมื่อแกรู้ว่าแกจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวนะคะแกก็คงจะคิดว่าโอเคว่าวันเนี้ยคือแล้วมีเรื่องกันอะตอนเช้าเขาแล้วตอนบ่ายๆแล้วตอนนี้เที่ยงเนี่ยก็ยิงกันเมื่อแกยิงเขาสองผัวเมียเขาแล้วเนี่ยแล้วแกก็ยิงตัวแกตายด้วยบอกว่าเออคนเราเนาะแกคงคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วยังไงชีวิตฉันก็แบบอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองฉันจะแบบเหมือนระบายอ่ะคนที่มันเก็บมานานๆอ่ะมันจะระบายเนี่ยเวลามันจะระบายออกไปมันก็คงจะไม่มีอะไรที่จะต้องสนใจและชีวิตมันก็ไม่ได้ยาวนานกว่าเดือนนึงที่เขาบอกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราดูแล้วเราก็บอกโอ้คุณลุงเนี่ยจะต้องไปก่อนอายุไขแน่เลยว่ะก็เลยแบบแผ่บุญให้แกนะฮะเนาะก็บอกว่าเออคนเราเนาะเมื่อมันถึงขีดจำกัดเนี่ยมันจะระเบิดออกมาเนี่ยมันจะร้ายแรงมากเลยนะฮะมิน่าหรือลุงตาถึงบอกว่าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันรู้สึกไม่ดีรู้สึกอึดอัดรู้สึกเก็บโกรธรู้สึกทรมานมากเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ตรงนั้นให้หนีไปท่านบอกอย่างนี้นะให้หนีไปถ้าไปอยู่ตรงไหนที่มันมีความทุกข์แบบนี้ก็หนีไปคือคนร้อนมีขีดจำกัดนะฮะเพราะว่ามันโดนซ้ำๆย้ำๆเดิมๆวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือว่าถัดไปมันเก็บกดเนี่ยยิ่งคนที่แบบเหมือนจะไม่สู้นะแต่ว่าใจข้างในเนี่ยมันเหมือนภูเขาไฟลูกหนึ่งที่มันแบบรอวันปะทุเนี่ยนะคะเราก็โอ้น่าสงสารจังเลยคนเราเนาะแกก็แก่แล้วแต่ว่าแกก็แบบคงเหลืออดคงเหลือทนนะดูจากลักษณะแล้วคงจะเหลือทนนะคะเขาก็ในข่าวเขาก็ลงว่าแกน่ะแบบจะฆ่าเขาเพราะว่าหวังสมบัติอะไรเงี้ยนะประมาณ 5-60 ล้านที่เขาจะขายที่ดินที่อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะขายตึกขายอะไรแบ่งกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเมียแกบอกว่าแกไปรู้ข่าวว่าแกเป็นป่วยเป็นมะเร็งแกจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองแกคงไม่ได้คิดหวังจะสมบัติอะไรหรอกเพราะว่าภายในเดือนนึงเนี่ยแกก็คงเมื่อรู้ว่าจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรอาวรกับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยนะฮะทรัพย์สมบัติถ้าต่อให้ขายได้แกก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเงินทองก็ไม่สามารถนำไปได้อะไรเงี้ยนะคะแต่มันเกิดมาจากปัญหาระหว่างพี่กับน้องระหว่างพี่กับครอบครัวของน้องมากกว่าอะไรเงี้ยนะที่อยู่บ้านเดียวกันแล้วเกิดการกระทบกระทั่งกันกระทบกระทั่งกันแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นระยะเมียแกบอกว่ามันน่าจะสะสมอย่างนี้มากกว่าก็เลยทำให้เมื่อมารู้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ยาวนานก็คือทำให้มันสะใจตัวเองเลยหลังจากที่แบบเก็บกดมานานประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะบอกโอ้ดูแล้วก็สงสารเนาะคนเราเนาะก็เลยแผ่บุญให้แกนะสงสารแกมากเลยนะคะนั่นแหละแกแต่ก่อนแกเคยเป็นราชการแล้วแกก็เกษียณแล้วเนาะแกแล้วก็เกษียณก็มาอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ให้กำลังใจนะคะหลวงตาว่าเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอะปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งนะคะถ้าใครที่มีของเดิมก็จะเชื่อมต่อของเดิมของเก่าที่ตัวเองเคยทำมาเคยบันทึกมานะคะหลวงตาบอกว่าถ้ามันเชื่อมได้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเริ่มมาเชื่อมต่อของเก่าได้ตัวเองของตัวเองได้เนี่ยก็จะเริ่มรู้ความปรารถนาของตัวเองว่าเอ้ยแต่ก่อนฉันเคยปรารถนาสิ่งใดมาเมื่อมาต่อได้เนี่ยก็จะเพียรทำต่อไปแต่บางคนเนี่ยน่าเสียดายที่เมื่อรู้ความปรารถนาของตัวเองหรือว่ารู้ว่าการตัวเองตั้งจิตอะไรมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำต่อเพราะว่ากำลังสับสนกระวนกระวายกับทางโลกอยู่กำลังใช้ชีวิตทางโลกอยู่ก็ทำบ้างนิดหน่อยไปอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราอยู่ทางโลกนานๆอ่ะดิฉันเชื่อว่าต่อให้เราปฏิบัติทำอยู่ก็ตามแต่ว่าถ้าเราทำบ้างนิดหน่อยๆนะคะเราจะโดนดึงไปทางโลกซะส่วนมากและเราก็จะมันจะเรียกว่ามันไม่พัฒนานะคะมันไม่ไปหน้ามาหลังอ่ะมันก็จะอยู่กับคงที่หรือว่าถอยลงแค่นั้นเองนะคะนั่นแหละก็เลยบอกว่าเออก็ไม่แปลกใจเนาะคนเราเนี่ยเพราะว่าทางโลกมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราเพลินนะคะเพลินการดูหนังฟังเพลงโอ้ติดค่ะติดการดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดูนั่นดูนี่เพลินไปทั้งวันเลยดูทีวีดู YouTube ไปทั้งวันเลยโดยที่ไม่ได้อะไรกับชีวิตเลยแล้วชีวิตไม่ได้อะไรหมายถึงว่าเรากำหนดทิศทางนะมีบุญนะมีบุญกุศลมากขึ้นนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราเริ่มสัมผัสได้นะคะเราจะรู้สึกเลยว่าทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราไม่อยากเสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์เลยเราอยากให้มีบุญบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะระลึกได้นึกได้นะคะคือเก็บบุญให้บ่อยที่สุดเนี่ยคือความรู้สึกของคนที่มาเริ่มปฏิบัติแล้วเริ่มสัมผัสได้นะคะเริ่มสัมผัสได้ด้วยจิตนะคะหรือว่ามีจิตตั้งมั่นว่าโอเคเราติดโลกมาตั้ง40 50 60แล้วเมื่อเรามาเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราเริ่มค่อยๆใช้จิตในการสัมผัสเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกเสียดายเวลาเพราะเริ่มแก่ลงแก่ลงแก่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าบางคนก็แล้วแต่นะคะยังติดโลกอยู่มันช่วยใครไม่ได้นะหลวงตาที่หลวงตาบอกว่าบางทีเราไปบอกเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อนะคะหรือบางคนมีเซนส์หรือว่ามีอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยรู้เห็นสัมผัสได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดอยู่กับทางโลกไปก็ยังวนเวียนไปแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจนี่แหละถ้าทำอะไรมาเนี่ยถ้าจากอดีตบันทึกอะไรมาเนี่ยเมื่อมาปัจจุบันเนี่ยถ้ามาเริ่มทำต่อเนี่ยมันก็จะค่อยๆรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้ไปเรื่อยๆนะคะดิฉันน่ะถามว่าดิฉันชอบไหมการช้าดิฉันว่าบางทีคือฉันก็ดีนะคะเหมือนเรารู้เห็นช้าๆเนี่ยเราเกิดการพิจารณาในระหว่างทางเดินเราเหมือนเราระมัดระวังตัวนะคะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนะคะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่อันนี้สำหรับตัวดิฉันจะเล่าสำหรับตัวดิฉันให้ฟังเวลาปฏิบัติธรรมไปสักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าเริ่มรู้เห็นเข้าใจเช่นนะคะเช่นเราสัมผัสเราเห็นลูกวิญญาณอ่ะสมมติเราเห็นลูกวิญญาณนะขณะที่เรานั่งทำวัดเด่นอยู่หรือว่าเราเห็นแสงสว่างเนี่ยถ้าใจเราไม่มั่นคงเนี่ยอันนี้สำหรับผู้พูดใจเราไม่มั่นคงเราจะรู้สึกว่าพูดเก่งว่ะเลิศว่ะรู้สึกดีว่ะรู้สึกพิเศษว่ะรู้สึกเก่งกว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นเนี่ยคือสิ่งที่ดิฉันกลัวที่สุดนะคะฉะนั้นอ่ะดิฉันอ่ะเวลาดิฉันเห็นอะไรหรือสัมผัสอะไรได้ดิฉันจะระวังใจตัวเองระวังจิตตัวเองให้มากๆนะคะด้วยความที่เรากลัวเราจะหลงในสิ่งที่เห็นคนอื่นไม่หลงนะคนอื่นไม่เห็นนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวคนอื่นแต่มันเกี่ยวกับเราและเราจะอยู่ยังไงประคองใจยังไงประคองจิตยังไงเพื่อให้มันไม่เกิดความลุ่มหลงในสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้อะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ตัวดิฉันอะกลัวในการเดินนะคะในการเดินในแนวทางของการปฏิบัติธรรมนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูช้าๆเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอ้ครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นก็แค่คือเห็นดูก็แค่คือดูทุกคนสามารถทำได้ถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมมันเป็นแค่สิ่งที่จะต้องผ่านที่ต้องเห็นถ้าสมมติว่าเราตั้งมั่นในการปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตมันละเอียดลงในระดับนี้ไม่ใช่แค่เราคนอื่นก็เห็นก็คือจะทำให้เราไม่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นตัวเองเลือดคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่กลัวที่สุดในการปฏิบัติมาเรื่อยๆนะคะนั่นแหละก็เลยคอยระวังเวลาเห็นเจออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่างอื่นน่ะจะไม่ค่อยกลัวทีเนี้ยเริ่มรู้แล้วว่าโอ้เราต้องดูจิตเราต้องกลัวใจเราละกลัวใจเราแล้วว่าเราจะหลงทางหรือเปล่านะคะนั่นแหละก็เลยต้องขอครูบาอาจารย์ว่าขอให้ท่านจงโปรดเมตตาสั่งสอนลูกให้ลูกรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วให้จิตมันอยู่ในระดับปกตินะฮะเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาที่เขาเก่งๆเนี่ยถ้าเขาลืมพิจารณาดิฉันว่าบางทีเขาจะลืมพิจารณาเนี่ยเขาจะมีอีโก้ถ้าเป็นศัพท์สมัยใหม่ก็คือคิดว่าตัวเราเนี่ยเก่งแล้วก็เลิศกว่าคนอื่นเราพิเศษกว่าคนอื่นเราพิเศษกว่าคนอื่นมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ตัวดิฉันอะระวังนะคะระวังแล้วก็พยายามประคับประคองให้มันอยู่ในระดับกลางเพราะว่ามันจะหลุดออกจากวงจรของการแนวคิดปกติอะนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าสำหรับตัวดิฉันเองดิฉันไม่ได้ไปพูดถึงใครนะคะหมายถึงว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราต้องดูมากๆก็คือดูจิตเราดูแนวคิดเราดูคำพูดการกระทำหรือว่าคำพูดการกระทำเนี่ยมันยังเสแสร้งได้เนาะแต่แนวคิดที่มันอยู่ลึกๆของในใจเราในจิตเราในสมองเราเนี่ยเราไม่สามารถหลอกตัวเราเองได้อะไรเงี้ยนะคะนี่แหละคือมิน่าท่านถึงบอกว่าให้ดูจิตของตัวเองเวลาปฏิบัติธรรมอย่าไปดูผู้อื่นอย่าไปเพ่งผู้อื่นอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็นี่แหละให้กำลังใจค่ะหลวงตาว่าถ้าเราป
รารถนาอะไรมาเมื่อมาเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะค่อยรู้เห็นเข้าใจทีละนิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมาจากอดีตแล้วอนาคตเนี่ยก็คือมาจากปัจจุบันเรานี่แหละว่าปัจจุบันเราได้ทำอะไรไว้ได้สะสมอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าต้องให้เร่งทำตอนณปัจจุบันที่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราเนี่ยเราจะไปเกิดในลักษณะชาติภพแบบใดไปเกิดยุคไหนที่มันดีมากๆหรือไม่ดีหรือว่ามีแต่คนพานเต็มบ้านเต็มเมืองหรือว่ามีคนที่มีบุญกุศลกันเยอะๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดในชาติภพไหนฉะนั้นเนี่ยให้ยึดณปัจจุบันเป็นหลักก็คือให้เร่งเพียรทำความดีนะคะให้เร่งเพียรทำความดีให้คิดดีพูดดีกระทำดีนะคะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราแหละแล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกหลานเราคนที่อยู่รอบข้างเรากับเพื่อนที่ทำงานที่ต้องเจอกันทุกวันเป็นหัวหน้ากับหัวหน้ากับลูกน้องทิ้งแต่สิ่งดีๆไว้ให้กันคือมันต้องอยู่ในวังวนแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูที่ตัวเองแล้วว่าเราจะทิ้งพลังงานอะไรไว้เราจะสร้างอะไรไว้นะคะสร้างพลังงานแบบใดไว้เราจะทำสร้างมิตรสร้างหมู่มิตรไมตรีไว้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงพวกเขาได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจนี่แหละท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วมันเข้าถึงเข้าใจมันก็จะสัมผัสได้นะคะจิตนะคะจิตเป็นตัวสัมผัสเมื่อจิตสัมผัสได้เนี่ยจิตเปิดนะคะจิตเปิดมันจิตเห็นเนี่ยก็เหมือนตาเห็นเพราะว่าเราเห็นด้วยผ่านตาเนื้อเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตาเนื้อมันมองเห็นอะไรนะคะจริงๆแล้วจิตมันเป็นตัวเปิดตัวเห็นนะคะจิตเป็นทิพย์ที่ท่านพูดว่าจิตเป็นทิพย์นะคะอันเนี้ยเราฟังท่านมาด้วยความที่ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราก็จะฟังเฉยๆอะค่ะว่าจิตเป็นทิพย์เนาะคิดอะไรได้สิ่งนั้นแล้วมันจะคิดได้คิดได้แบบไหนเราอยากได้แบบนี้ท่านก็เลยว่าโอเคอย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันใหญ่ๆให้คิดเรื่องเล็กๆก่อนปฏิบัติไปเนี่ยให้คิดจากเรื่องเล็กๆก่อนคิดอยากกินนั่นกินนี่อยากถูกหวยรวยเบอร์5บาท10บาทอะไรเงี้ยนะคะให้คิดเรื่องเล็กๆไปก่อนนะคะหลังจากนั้นมันเริ่มได้เนี่ยด้วยความที่เราก็ทำด้วยปฏิบัติด้วยเราก็อ๋อผลของบุญเนาะเราก็เริ่มทำบุญสะสมบุญมากขึ้นก็คิดเรื่องใหญ่ๆนะคะคิดเรื่องใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะคะก็คิดว่าขออยากได้สิ่งเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่บุญของลูกพรขอให้ลูกได้สิ่งที่ลูกต้องการปรารถนานี้ด้วยเถิดอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเป็นการตั้งเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมด้วยเป้าหมายในสิ่งที่อยากได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าใครเชื่อนะคะก็ไปปฏิบัติธรรมและพิสูจน์ทดสอบพิจารณาดูนะคะแต่ว่าเราก็จะสำหรับดิฉันแนะนำแบบกรรมฐานนะคะเพราะว่าดิฉันว่ามันไวแล้วก็หลวงตาบอกว่าการที่จะไม่ตัดกระแสไปทางโลกได้บ่อยเนี่ยก็คือต้องทำแบบกรรมฐานถ้าไม่ภาวนาก็แผ่เมตตาถ้าไม่แผ่เมตตาก็อนุโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่แค่นี้เอง 3-4 อย่างวนไปวนมาตาเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่เรื่องโลกไปดูข่าวดูนั่นดูนี่ก็คือเห็นเป็นเรื่องโลกนะฮะแต่ว่าเราเอาเรื่องของทางธรรมเนี่ยที่เราตั้งจิตเราเนี่ยให้ทำแบบที่เราต้องการเนี่ยไปใส่ในเรื่องที่เราเห็นนะฮะนั่นแหละมันก็เลยอยู่ในมันก็เลยได้ทั้งการปฏิบัติธรรมและได้อยู่ในโลกแบบที่เป็นโลกจริงๆอะค่ะก็คือโลกข่าวนั่นข่าวนี่ข่าวสู้การข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวสังคมข่าวนั่นข่าวนี่คือเราอะอยู่กับพวกเขาได้ปกติเลยแต่จิตเราไม่ปกติเพราะว่าจิตเราเนี่ยไปแผ่บุญไปอนุโมทนาบุญไปพิจารณาจากสิ่งที่เห็นของความวุ่นวายของโลกมนุษย์ของจิตมนุษย์ของสังคมที่มันฝั่งนึงก็อีกฝั่งหนึ่งหรือว่าอีกในกลุ่มหนึ่งหรือว่าในคนๆหนึ่งก็เริ่มเสื่อมลงแล้วสังคมมันเริ่มเสื่อมอะค่ะไม่รู้สิดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเนาะเราจะเห็นเราจะได้เกิดปัญญาจากสิ่งนั้นทีเนี้ยเราก็เริ่มแล้วว่าอุ้ยมันเริ่มแล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นสัญญาณแล้วแสดงว่ามันการอยู่ในยุคเนี่ยมันเริ่มเห็นความยากลำบากทางจิตใจแล้วทีเนี้ยเราจะอยู่ยังไงว่าให้มันอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะคือดิฉันว่านะคะถ้าดิฉันไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดิฉันก็ว่าจะต้องเป็นเหมือนสมัยก่อนที่กระวนกระวายขี้หงุดหงิดขี้โมโหบ้างหงุดหงิดกับสภาพอากาศร้อนก็หงุดหงิดอากาศหนาวก็หงุดหงิดฝนตกก็หงุดหงิดได้ยินเพื่อนพ้องน้องอะไรก็ตามที่พูดไม่เข้าหูก็หงุดหงิดคือเราไปจับทุกอารมณ์น่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็คงเป็นแบบนั้นและเราว่า
หลายๆคนที่อยู่ข้างๆเราก็คงเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้พูดออกมาเขากำลังคิดอยู่นั่งรถเมย์อยู่กำลังหงุดหงิดร้อนจังเลยว่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเห็นนั่นเห็นนี่แล้วมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าขับรถอยู่เพื่อนร่วมทางนิสัยไม่ดีแบบหงุดหงิดมากเลยว่าใจเป็นตึกๆๆถ้ากูขับรถชนมึงได้กูขับไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปาดหน้าไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยนะคะคือดิฉันว่าถ้าเอาความคิดของมนุษย์หลายๆคนที่อยู่แล้วตอนนี้มารวมกันดิฉันว่าพลังงานความคิดที่แบบมัน ใจร้อนมันบูกระวนกระวายนี่คงจะเป็นคลื่นพลังงานที่มหาศาลมากอะนะคะเราบอกว่าถ้าฉันไม่ได้ปฏิบัติธรรมฉันก็คงอยู่แบบนั้นเหมือนกันใจฉันก็คงแบบจะไม่อยู่แบบกลางๆหรือไม่สนโลกไม่สนผู้ใดรู้เห็นนะคะรู้เห็นเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้ไปจับกับอารมณ์นั้นนานเพราะเราฟังท่านมาหลวงตาว่าสอนว่าอย่าไปจับกับอารมณ์ที่ไม่ดีนานอย่าไปเป็นมิตรกับอารมณ์ที่ไม่ดีหรือขึ้นพลังงานไม่ดีเมื่อเราจิตเราจับคำสอนท่านเนี่ยเราก็จะเบนออกทีเนี้ยเมื่อมันชินแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่เข้าไปเรื่องนั้นบางทีแค่ดูแล้วก็ผ่านโอ้แค่ดูโอ้ไม่อยากดูกระวนสับสนแล้วพวกเนี้ยวุ่นวายก็ผ่านไปหรือบางทีถ้าเป็นข่าวคนเสียเนี่ยจะเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูหน้าเขาดูชื่อเขาอะไรเงี้ยก็แผ่บุญให้เขาไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันอยากทำอะไรเงี้ยนะด้วยความที่มันตั้งจิตว่าให้แผ่บุญให้มนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะในทุกครั้งที่เราเห็นผ่านหูผ่านตาอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่แหละใครที่ทำได้ก็ดีใจด้วยนะคะถ้าทำจริงๆเนี่ยอารมณ์มันจะอยู่กลางๆนะเนี่ยเล่าให้ฟังจริงๆเลยถ้าทำได้จริงๆอารมณ์มันจะอยู่กลางๆหรือว่าบางทีโกรธอยู่แต่ไม่เกิน5นาที10นาทีหรือเป็นถ้าเป็นชั่วโมงเนี่ยถือว่านานมากถ้าเป็น20 30นาทีก็ถือว่านานมากค่ะคือแวบๆน่ะแวบๆแล้วก็หายลืมไปเพราะว่ามันไม่จับคำโกรธความโกรธนั้นมันจะเอ้าโกรธอยู่แล้วเบนภาวนาดีกว่าเดี๋ยวทำนั่นทำนี่ไปภาวนาไปด้วยก็ลืมแล้วค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังถ้าทำได้จริงๆแต่อย่าบอกนะว่าทำได้ตลอดทุกวินาทีคุณน่าจะยังโกรธอยู่ดิฉันไม่เชื่อเพราะว่าดิฉันว่าดิฉันก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแล้วดิฉันก็พิจารณาดูว่าเฮ้ยตอนนี้โกรธแล้วจับเลยนะคะจับหรือว่าฉันจะโกรธกี่นาทีเนี่ยแต่ด้วยความที่เราฝึกว่าอย่าอยู่กับพลังงานนั้นเราก็ภาวนาจากที่ใจมันก็เต้นตึ๊กๆมันก็จะเริ่มเบาลงว่ามันไม่เกิน10นาที15นาทีนะคะนั่นแหละจะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับคนที่ภาวนาแบบกรรมฐานแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญอันนี้ไปสังเกตดูนะคะบางทีฟังเนี่ยคิดตามเขานะได้ยินเสียงเขาพูดเนี่ยคิดอยู่แต่ว่าก็คิดพิจารณาว่าโอ้น่าสงสารเนาะเป็นแบบนั้นแบบนี้โอ้เกิดธรรมสังเวชนะคะอันนี้คือการเกิดการพิจารณาแล้วเกิดอารมณ์ธรรมสังเวชเราก็จะคิดว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็คงจะเป็นเหมือนเขาใจแล้วก็คงกระสับกระส่ายกระวนกระวายมีความทุกข์โกรธโมโหหงุดหงิดอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะหรือว่าจับทุกข์นั่นนานอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยคือได้ปัญญามาแล้วได้การพิจารณามาแล้วนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังเพื่อไปดูตัวเองนะคะว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะใจไม่ค่อยสนใจผู้ใดนะถ้าใครที่มีจริตแบบดิฉันน่ะดิฉันว่าน่าจะเบาได้ไวเพราะว่าไม่ค่อยจะสนผู้คนอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ค่อยชอบสังคมต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสังคมตอนที่ทำงานอยู่ก็ต้องอยู่เพราะว่าเราเรียนมาแล้วก็มาทำงานหาเงินเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยนะก็อยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับลูกค้าอยู่กับคนไข้อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ทำงานคลินิกนะคะส่วนมากจะทำงานคลินิกกับงานโรงแรมนะคะอยู่สองอย่างก็จะเนี่ยอยู่แบบเนี้ยอยู่ในสังคมแต่ว่ามันก็มีสุขๆทุกๆสุขๆทุกๆกันแหละนะคะด้วยความที่มันไม่เคยได้รับการฝึกฝนจิตไม่ได้รับการฝึกฝนนะคะและทีเนี้ยเมื่อมาอยู่ตอนเด็กๆก็จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะมาเริ่มทำงานก็เริ่มปรับตัวเยอะมากเลยเพราะต้องอยู่ในสังคมให้ได้เพราะว่ารู้สึกเหมือนเราจะต้องเบี่ยงตัวเองให้เป็นคนที่อยู่ในสังคมคุยมากขึ้นมีอัธยาศัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมาแต่งงานก็กลับมาอยู่ในลักษณะเดิมของตัวเองก็คือยู่คนเดียวก็ได้อะอยู่คนเดียวได้แบบถ้าอยู่คนเดียวได้จะดีจะมีความสุขหรือความรู้สึกดีมากไม่รู้เป็นยังไงค่ะเหมือนสามีไปเที่ยวต่างประเทศตามบริษัทเงี้ยนะคะ6 วัน 7 วันเนี่ยแฟนแบบเป็นห่วงเรามากเลยนะเธอจะอยู่ได้ไหมเธอจะเหงาไหมบอกว่าโอ้ฉันอยู่ได้ฉันอยู่ไหนก็อยู่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้คือ
ยู่คนเดียวจนชินนะคะอยู่คนเดียวจนชินยิ่งมาอยู่เมืองนอกในเป็น10ปีเนี่ยอยู่คนเดียวซะส่วนมากทีเนี้ยเราก็เลยชินนะคะชินในการยิ่งมาปฏิบัติธรรมเนี่ยชินในการภาวนาชินในการแผ่เมตตาชินในการอยู่ผู้เดียวชินอยู่กับความโล่งๆโปร่งๆไม่มีอะไรที่มาทำให้รู้สึกขุ่นเคืองนะคะนั่นแหละก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้มันไม่มีเรื่องบังเอิญมันเหมือนโดนจับวางมาตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแล้วต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยได้มาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ได้อยู่ผู้เดียวได้รับการฝึกได้รับการดูฝึกดูใจฝึกดูตัวดูตนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะว่าเออดิฉันน่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญดิฉันได้มาอยู่คนเดียวที่นี่แล้วดิฉันได้มาปฏิบัติธรรมดิฉันได้มาแผ่เมตตาแล้วก็เวลาวันหยุดนานของฝรั่งเขาก็จะไปต่างจังหวัดก็จะไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไปประเทศตรงนี้บ้างใกล้ๆเราอะไรเงี้ยได้ไปอยู่ที่นั่น4วัน5วัน6วันได้ไปสวดมนต์ได้ไปแผ่บุญอะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าเออมันคงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างที่ปู่ท่านบอกว่าถ้าเรามีจิตญาณอย่างรู้เราจะรู้เลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะปฏิบัติไปเมื่อมันเข้าถึงมันก็เข้าใจเข้าถึงเข้าใจแล้วก็สัมผัสได้ตามลำดับของมันไปนะคะเนาะหลวงตาบอกว่าถ้าไม่มีบุญน่ะจะไปที่ไหนก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีแรงกำลังจะไปนี้ไม่มีแรงกำลังในการตัดภพชาติไม่มีแรงกำลังที่จะขึ้นแม้กระทั่งเทพเทวดาชั้นต่ำๆเราเพราะจิตมันกระสับกระส่ายกระวนกระวายอยู่เราไม่สามารถกำหนดมันได้แต่ว่าถ้าเราป่วยเราจะจับอาการทางกายนะคะเราป่วยแล้วจับอาการทางกายเราแบบเยอะมากเพราะว่าเราจะรู้สึกโอ้ปวดหัวจังเลยโอ้กินยาไปแล้วยังไม่หายโอ้ปวดนั่นปวดนี่โอ้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่สบายเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนตอนที่เราเป็นโคนะคะเราโอ้ตอนนั้นได้เห็นการทำงานของจิตเยอะมากเลยค่ะตอนที่ป่วยหนักๆนะคะเพราะว่าตอนที่ป่วยเป็นโคอะค่ะถามว่าหนักไหมมันหนักอยู่แค่วันเดียวอะค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยหนักแต่ว่ามันจะเห็นชัดมากเลยว่าโอ้ขนาดเราภาวนาแบบกรรมฐานเนาะเวลาเราป่วยเนี่ยเวลามันบีบเข้ามาเป็นช่วงๆเนี่ยภาวนาก็ภาวนาอยู่บางทีภาวนาไม่จบเลยเพราะว่าอาการทางกายมันบีบคั้นมากมันเจ็บมันปวดอะนะคะบอกว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เองเนาะแล้วคิดดูถ้าเราป่วยตอนถ้าเราสมมติว่าเราป่วยแล้วเราจะเสียน่ะเราจะไปจับคำภาวนาเนี่ยมันแบบเป็นไปไม่ได้เราจะไปจับถึงพระครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับการฝึกฝนมาก่อนในระดับหนึ่งอะนะคะถ้าจิตเราไม่เคยชินกับครูบาอาจารย์หรือว่าถ้าไม่เคยมีครูบาอาจารย์ในจิตใจเนี่ยจะไม่สามารถคิดถึงท่านได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ได้การพิจารณาจากตอนที่ไม่สบายนะคะที่มันเป็นโคตอนนั้นเนาะเราก็โอ้มันเป็นแบบนี้เองเนาะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าจิตสุดท้ายที่จะออกจากร่างเนี่ยจิตมันเป็นลักษณะแบบใดมันก็จะไปแบบนั้นสมมุติว่าจิตมีความทุกข์ก็ตกภูมิจิตมีความสุขก็ไปเป็นเทพเทวดาชั้นไหนก็ว่าไปอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะคิดถึงอะไรนะตอนนั้นแล้วคนส่วนมากที่เสียนะคะ1ถ้าไม่เสียโดยปัจจุบันทันด่วนน่ะก็จะเสียแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะทรมานแล้วถ้าไม่ได้รับการฝึกเขาจะจับโอ้ยร้อนอย่างเงี้ยเหมือนเราไปโรงพยาบาลแล้วเราได้เห็นคนป่วยที่เขาร้องโอดโอยนะคะคือเขาจับอาการทางกายจับอาการทางกายเหมือนเราเนี่ยเราตอนนั้นเราแบบเป็นโคปวดหัวมากปวดแบบจนมันจะระเบิดนะคะแต่เราก็รู้ว่ามันปวดแต่เราก็ไม่ร้องโอดโอยนะเรารู้สึกว่าโอ้ยปวดอย่างนี้ว่าทำไมปวดเหมือนใจจะขาดอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยคือแต่ปวดแล้วก็เมื่อรู้ว่ามันบีบคั้นกายสังขารแล้วก็ภาวนาไปด้วยก็ภาวนาหลุดบ้างผิดบ้างหลุดบ้างผิดบ้างเพราะด้วยความที่ความเจ็บปวดมันบีบคั้นน่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้บอกว่าอ๋อนี่ไงที่ครูบาอาจารย์บอกว่าการที่จิตมันจะออกจากร่างมันทรมานมากแล้วแค่เราเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดนี้เรายังรู้สึกทรมานขนาดนี้แล้วจะให้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ะถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนมามันคงเป็นไปได้ยาก impossible มากเลยอะค่ะคือเป็นไปไม่ได้เลยอย่างนี้นะคะยิ่งตอนสมัยก่อนนะคะไม่มีครูบาอาจารย์อ่ะดิฉันเวลาดิฉันจิตตกดิฉันไม่รู้จะคิดถึงใครเหมือนกันนะแบบโอ้คิดถึงใครเนี่ยคิดถึงใครเออมานั่งสวดมนต์ดีกว่าเอาสักบทที่หาไปหาดูซิว่าบทไหนที่มันสวดแล้วรู้สึกดีอะไรเงี้ยนะคะด้วยความที่แบบไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่เราจิตเรายึดเหนี่ยวเลยค่ะก็จะบอกว่าเออไปหาดูบทไหนที่เขาว่าดีที่เขาว่าสวดแล้วนั่นนี่
พื่อคลายความทุกข์ที่มีอยู่เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะคิดถึงหน้าครูบาอาจารย์น่ะอยู่ในติดอยู่ในจิตแต่โอ้ไม่มีหรอกค่ะมันไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกนะคะเมื่อเรามาเริ่มฝึกเนี่ยหลวงตาบอกว่าถ้าเรามีของเก่าอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเราเคยปฏิบัติมาบ้างเนี่ยมันจะเริ่มมาต่อของเก่าอยู่ที่ว่าที่เราเคยบันทึกมาเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะนี่แหละสร้างให้ตัวเองมีบุญนะคะสร้างให้ตัวเองมีบุญซะก็สามารถกำหนดได้ว่าจะมีแรงกำลังใจในการเดินยังไงถ้ามีแรงกำลังใจในการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็อนุโมทนาบุญนะคะเนาะนั่นแหละค่ะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะคะคิดไม่เหมือนกันแรงปรารถนาเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วอะไรที่เราสะสมมาปฏิบัติมาตลอดหลายภพชาติเนี่ยแล้วมาชาติภพนี้แล้วถ้าเรามาปฏิบัติต่อเมื่อเรารู้ว่าของเดิมเราเคยตั้งจิตมาแบบใดอาจจะรู้ด้วยความคิดที่มันขึ้นมาจากจิตลึกๆเราหรือว่าเราฝันเห็นผู้ใดมาบอกเราอะไรเงี้ยนะว่าเธอเคยตั้งจิตมาแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยนะหรือว่าฝันเห็นครูบาอาจารย์มาบอกอะไรเงี้ยนะถ้าเรามาต่อแล้วเราจำได้หรือรู้ได้ว่าอ๋อฉันเคยตั้งจิตมาแบบเนี้ยเราแรงกำลังใจเราจะต่างจากอีกกลุ่มนึงไม่เหมือนกันนะคะแรงกำลังใจเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเคยตั้งจิตมาไม่เอาอะไรเยอะแค่นี้ก็พอแรงกำลังใจเขาจะอยู่นี่ระดับนึงแต่ถ้าใครที่มาตอบของเดิมของเก่าตัวเองที่เคยทำมาแล้วมารู้เห็นในชาติภพเนี่ยจะแรงกำลังใจถ้าเขายังไม่อยากตัดภพชาตินะแรงกำลังใจเขาจะเยอะมากในการเดินต่อในการปฏิบัติธรรมในการสร้างชาติภพนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เขาสามารถทำได้อะไรเงี้ยนะเช่นครูบาอาจารย์อาจจะสร้างเช่นหลวงตานะเอาเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดก็คือหลวงตาจะสร้างพระไว้ที่ต่างๆต่างๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ดิฉันเริ่มเข้าใจละตั้งแต่ดิฉันเห็นแสงพลังงานอะว่าทุกครั้งที่คนสวดมนต์นะคะมันจะเป็นเครือข่ายแสงสีทองเสียงสีขาวสีเงินแล้วก็ตามมันจะเป็นเครือข่ายมันจะแผ่ไปแล้วก็จะแผ่ไปทุกที่เพราะว่าท่านตั้งจิตว่าทุกครั้งที่มีคนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมขอให้แสงบุญนั้นไหลมายังพระที่เราสร้างตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นอะไรเงี้ยเหมือนดิฉันน่ะถ้ามาอยู่เมืองนอกนะดิฉันก็กล่าวแบบนี้แหละว่าทุกครั้งที่ลูกสวดมนต์หรือทุกครั้งที่มีคนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ผ่านมายังกายสังขารลูกแล้วลูกก็ด้วยความที่เราภาวนาแบบกรรมฐานขอให้แสงบุญนั้นไหลมาโบสถ์ตรงนี้มาโบสถ์ตรงนั้นโบสถ์ตรงนี้ให้เราเห็นเราขับรถผ่านนะคะแล้วก็ไปฝากไว้กับท่านนะฮะแล้วก็เพื่อช่วยเหล่าโลกวิญญาณที่อยู่หน้าหมู่บ้านนั้นหรือว่าสุสานแถวๆนั้นอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยคือหลวงตาท่านบอกว่าสามารถทำได้เราเคยฟังนะคะที่ผ่านๆมาท่านบอกว่าทำได้เราก็เลยว่าอ้าวในเมื่อเราไม่ใช่อยู่เมืองพุทธเราอยู่กับศาสนาคริสต์แต่ละนิกายหลายนิกายค่ะเราก็เลยฝากไว้ตามโบสถ์ต่างๆตามสุสานต่างๆเพื่อให้คลื่นพลังงานไปปรับภูมิพวกเขาหรือว่าให้เทพเทวดาที่อยู่ประจำสุสานที่อยู่ประจำโบสถ์ต่างๆให้พวกเขาได้บุญด้วยอะไรเงี้ยนะหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามสุสานที่เป็นพวกโลกวิญญาณที่คุมโลกวิญญาณนะคะเขามีเจ้าหน้าที่ควบคุมนะคะโลกตามสุสานเขาบอกว่าโลกวิญญาณเล่าให้ฟังว่ามีหัวหน้ามีหัวหน้าตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยคุมสุสานไม่ให้โลกวิญญาณออกไปเพ่นพ่านนอกสุสานเขาบอกว่าแบบเขาบอกแบบนี้เราก็เลยโอเคเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราก็เลยแผ่บุญไปตามสุสานต่างๆด้วยในทุกครั้งที่ขับรถที่แฟนขับรถผ่านไปตามที่ต่างๆแม้แต่ต่างประเทศนะคะเวลาเราเห็นโบสถ์เนี่ยเราก็จะฝากกระแสจิตกระแสบุญไว้กับท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็จะเป็นแบบนี้นี่คือฟังท่านมาแล้วก็เริ่มทำเป็นเมื่อเริ่มทำเป็นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์กับโลกวิญญาณมีประโยชน์กับโลกวิญญาณดิฉันว่าน่าจะมีประโยชน์กับโลกวิญญาณเยอะมากกว่าโลกมากกว่ามนุษย์เรานะเพราะว่ามนุษย์จะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหรือว่าจะเชื่อจริงๆก็แทบจะน้อยอะนะคะแทบจะน้อยแล้วก็ที่เข้ามาเจอการหรือว่าที่ได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ต่างๆก็ถ้าเทียบกับคนทั่วไปก็ถือว่าน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยว่าสร้างสมบุญบารมีเนี่ยแล้วได้ไปทุกที่ทุกทางเนี่ยโลกวิญญาณมีแต่ละที่เนี่ยมันมีแต่ว่ามันมากน้อยต่างกันอยู่ที่ว่าตรงนั้นเคยเป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยนะเราก็เลยว่าโอเคสร้างบุญกับโลกวิญญาณนี่แหละน่าจะได้เยอะที่สุดแล้วสร้างเพื่อนอุ้ยสร้างเพื่อนสร้างเพื่อนสร้างไมตรีไว้กับที่ต่างๆทิ้งไว้กับที่ต่างๆน่าจะเยอะน่าจะได้เยอะนะคะ
คิดแบบนี้เพราะว่าน่าสงสารนะคะบางทีดวงจิตดวงวิญญาณเขาอะก็อาจจะติดตรงนั้นมาหลายร้อยภพชาติแล้วนะคะเพราะว่ามนุษย์ยุคนี้ก็แค่100 ปี 100 ปีนะคะบางยุคใหม่ๆเหมือนพวกเราเนี่ยก็จะไม่ถึง100 ปีด้วยซ้ำไปนะโดยเฉลี่ยก็70-80อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจค่ะดิฉันว่ายุคถัดๆไปสักอีกสัก20-30 ปีข้างหน้าดิฉันว่าเขานักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์จะอายุยืนขึ้นแต่ดิฉันว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าดิฉันคิดว่าสารเคมีมันจะเยอะมากขึ้นด้วยแล้วก็ภัยต่างๆเช่นอาจจะสารเคมีที่ล่องลอยในอากาศหรือว่าอยู่ตามแม่น้ำลำธารผูกผักต่างๆให้เรากินเนี่ยเขาใส่สารเคมีเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดว่ามนุษย์จะอายุยืนขึ้นน่าจะสั้นลงแล้วคิดว่ามันอาจจะเป็นประมาณโดยเฉลี่ยแล้วสักประมาณสัก60 กว่าก็ได้ถ้าแตะ70เนี่ยถือว่าเก่งแล้วอะไรเงี้ยสัก20-30 ปีข้างหน้าเรามาดูกันนะคะสักหรือว่าอ่ะตีอย่างมากก็50 ปีข้างหน้าเรามาดูกันว่ามันจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจลุงพี่ถามหลวงตาเมื่อเช้าค่ะลุงพี่ถามว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะได้ไม่เป็นผู้ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นแหละค่ะหลวงตาก็ตอบก็เออให้เราอยู่กับพลังงานดีๆอยู่กับสิ่งดีๆอะไรเงี้ยดิฉันก็คิดตอบหลวงพี่ไปว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมค่ะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำให้เรามีปัญญาและด้วยความที่แต่ละวันอยู่กับคำแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญเนี่ยคือเราอยู่คำภาวนาก็จริงแต่ว่าเราเหมือนเราไม่ประมาทนะเราไปไหนเราก็รู้สึกปลอดภัยอะค่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรคุ้มครองตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเหมือนเรามีบุญกุศลที่หนุนนำเราตลอดเวลาไงฮะไม่ว่าจะหนึ่งไม่ประมาทจากการอยู่กับผู้คนก็คือไม่ไปเบียดเบียนผู้คนไม่พูดจาให้ผู้คนเจ็บช้ำน้ำใจไม่ไปอะไรก็ตามคือพูดไปแล้วคำพูดเนี่ยสำคัญนะคะเวลาพูดเนี่ยถ้าพูดไม่ดีแล้วมันเกิดกระทบกระทั่งกันบ่อยมันสามารถตายได้ค่ะหรือว่าแม้แต่เราไม่รู้จักเขาเลยขับรถบนท้องถนนเนี่ยแล้วเราไม่มีสตินะฮะเราประมาทด้วยคำพูดเนี่ยเราไปด่าเขาเนี่ยเขาอาจจะจอดรถยิงเราก็ได้เราก็ตายไปเลยนะหรือว่าอะไรก็ตามอยู่ในที่ทำงานถ้าประมาทเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้อยู่ที่นั่นนานจะเปลี่ยนงานย้ายงานเขาไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเวลาเราอยู่คำภาวนาเนี่ยเราจะระวังกายระวังใจระวังตนมากเลยนะคะรู้สึกไม่เจาะแจ้กับคนอะมันรู้สึกว่าทำเฉพาะหน้าที่การงานที่ทำหรือว่าคุยกับเพื่อนพ้องที่มีจริตคล้ายๆกันหรือว่าเขาขอมาขอความช่วยเหลือคือทั้งคำพูดความคิดการกระทำมันไม่เป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นว่าเออเนี่ยไงคือผลของการภาวนาใช้ชีวิตกับผู้อื่นแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่บอกว่าอยู่คนเดียวก็ยังอยู่กับผู้คนรอบข้างอยู่แต่จิตมันไม่ได้อยู่เขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ว่าเออนี่ไงการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะการสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาเนี่ยมันดีมากๆเลยอันนี้ผู้พูดคิดเองนะคะผู้พูดคิดเองฟังหลวงพี่ถามก็คิดตามแล้วก็คิดว่าเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบการปฏิบัติธรรมด้วยการอยู่คารวะด้วยเนี่ยเราได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพิจารณาลงไปลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันจะระวังคำพูดค่ะมันจะระวังคำพูดระวังการกระทำนะคะเพราะว่าเราไม่อยากไปเบียดเบียนไปสร้างเวรสร้างกรรมกับผู้อื่นเราก็เลยระวังคำพูดตัวเองแล้วการกระทำเราก็จะระวังพยายามระวังให้มากขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะมันก็เลยอยู่แบบอย่างอยู่ที่ไหนก็แบบดีอะอยู่ที่ไหนก็ดีกับเพื่อนบ้านดีกับคนรอบข้างดีกับเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นนี่ละค่ะบางคนจะถามว่าคุณนาคะเราจะมีแรงกำลังใจยังไงคะในการปฏิบัติธรรมเราจะใช้หาความตั้งมั่นมาจากไหนดิฉันว่าสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้แนวคิดดิฉันเองดิฉันว่าเวลาเราไปดูหรือไปฟังครูบาอาจารย์ท่านใดนะคะแล้วจิตเราอะชอบท่านมากเลยมันไม่ใช่ชอบจากสิ่งที่เรานั้นค่ะจิตเราลึกๆเนี่ยเราแบบโอ้ทำไมฟังแล้วดีจังเลยเนี่ยฟังแล้วมีแรงฮึกเหิมในการปฏิบัติธรรมจังเลยทำไมรู้สึกดีจังเลยรู้สึกมีความทุกข์อยู่มาฟังก็คลายทุกข์หรือว่าเห็นหน้าแล้วรู้สึกดีรู้สึกได้พลังงานที่ดีได้รับพ
พลังงานดีๆมาในการดำเนินชีวิตต่อหรือว่าได้แนวคิดในการปรับไปนำไปปรับใช้ในชีวิตเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยได้ใช้ชีวิตทางโลกกับคารวะนะปัจจุบันที่เป็นอยู่ด้วยเนี่ยให้เราจับท่านมั่นๆให้เราจับท่านมั่นๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เรารักเขาชอบเขาจากจิตเราลึกๆเนี่ยเคารพรักศรัทธาชอบจากจิตลึกๆเนี่ยเราจะเชื่อเขาเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเราก็จะเชื่อนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่2กลุ่มที่อ่อนไหวคือบางคนเนี่ยรักท่านนึงแล้วท่านพาไปไหนเข้าป่าเข้าดอยไปก็ไปหรือว่าเขาพาทำอะไรที่มันไม่ปกตินะที่พี่ลึกก็ไปกับเขาอันเนี้ยหน้าคือกลุ่มนึงจะเป็นจิตแบบเนี้ยจิตที่แบบพร้อมที่จะให้คนกล่อมได้ง่ายๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเจอใครเนี่ยแล้วรู้ว่าอ๋ออันนี้ดีคนเราจะรู้นะว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีปฏิบัติแล้วดีกับชีวิตคำพูดก็ดีจิตก็ดีการกระทำก็ดีลูกเต้าหัวเมียข้างๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดเพี้ยนไปเราก็ปกติอยู่ใช้ชีวิตปกติทำไร่ทำสวนทำนาทำงานปกติของเราอยู่แต่คำพูดความคิดการกระทำเรามันดีมันไม่ทำร้ายกับผู้คนเนี่ยคือยังอยู่ในหลักของการใช้ชีวิตแบบเป็นมนุษย์ที่ดีนะคะเป็นมนุษย์ที่ดีอันเนี้ยเวลาเราไปเห็นใครนะเป็นลักษณะแบบนี้แหละให้เราอะจับท่านมั่นเพราะว่าเราจะต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านเราถึงมีแรงกำลังใจในการใช้ชีวิตทางโลกด้วยในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะแสดงว่าความผูกพันกันดึงให้มาเจอกันสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยนะได้แรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามนุษย์ทุกคนดิฉันเชื่อนะถ้าใครที่เคยมีบุญกุศลมาก่อนอยู่แล้วเนี่ยเราจะอยากปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตทางโลกด้วยเรารู้สึกว่าผ่านวันเป็นเดือนหลายเดือนหลายปีเข้าเราก็แก่ลงแล้วก็ทำงานบริษัททำงานราชการอะไรก็ตามนะอยู่อย่างเงี้ยทำไร่ทำสวนทำนาเราก็ไม่ค่อยได้ทำบุญกันมากมายฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอเคอยู่สวนก็ภาวนาได้อยู่สวนก็แผ่เมตตาได้มันรู้สึกมันคุ้มอะค่ะได้สองทางในเวลาเดียวกันกายทำงานแต่จิตก็ภาวนาไปจิตได้บุญไปแผ่บุญไปอนุโมทนาบุญไปบางทีอะนั่งอยู่สวนใช่ว่าจะอยู่สวนนะคะนู่นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ดูใน YouTube ดูใน Facebook ดูใน LINE ไปยุโรปไปอเมริกาไปนู่นนี่นั่นไปดูคลิปอะไรก็ไม่รู้คือจิตน่ะไปดูกับสิ่งเนี้ยเมื่อไปเห็นเนี่ยก็ได้ไปอนุโมทนาบุญบันทึกบุญเก็บบุญนะคะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยก็เวลาไปเจอใครแล้วทำให้เรามีแรงกำลังใจในการปฏิบัติขอให้เราใช้เวลาที่แบบด้วยความที่เรารักศรัทธาเชื่อมั่นเราชอบเนี่ยให้เราใช้ตัวนี้แหละเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตทางโลกด้วยทางธรรมด้วยนะคะอันนี้ดิฉันสังเกตจากตัวดิฉันเองนะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนที่ดิฉันมาฟังหลวงตาเนี่ยหลวงตาท่านจะพูดย้ำในเรื่องเดิมสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบวชจิตสละนะคะสละบวชจิตบ้างสละบ้างนะคะแล้วก็นี่แหละให้วนไปเวียนมาแบบนี้หลวงตาว่าไปไหนก็ภาวนาไปไหนก็แผ่เมตตาไปกราบพระที่ไหนก็ฝากกระแสบุญไว้กับท่านอนุโมทนาบุญกับคนที่สร้างวัดนี้ถ้าท่านเป็นพระอรหันต์ก็อนุโมทนาบุญกับท่านถ้าท่านเป็นสายพระโพธิสัตว์ก็ฝากกระแสจิตการเวียนว่ายตายเกิดของเราฝากชีวิตจิตเราเนี่ยในการเวียนว่ายตายเกิดไว้กับท่านบ้างกับท่านนะคะเราฟังแบบเนี้ยมาตลอดหลวงตาจะพูดลักษณะแนวนี้มาหลายปีแล้วนะคะเราฟังตลอดนะคะเราทีนี้เราก็เมื่อฟังแล้วเนี่ยเราก็นำมาปฏิบัติตามที่ท่านสอนก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยก็ฟังแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมฟังทุกวันนะคะฟังทุกวันแต่จนเริ่มมาปฏิบัติแล้วเริ่มลงมือทำเริ่มทำแบบที่ท่านสอนว่าโอ้ยจริงนี่ว่าหลวงตาพูดเนี่ยเหมือนพูดเล่นนะแต่ว่าพูดไปหัวเราะไปนะแต่ว่าจริงเนี่ยเห็นแสงพลังงานกายสว่างจิตสว่างทำไปเรื่อยๆถ้าจิตมันเบามันดีมันอยู่กลางๆมันไม่โกรธไม่อะไรก็ตามจิตปกตินะพลังงานที่เราสวดภาวนาในบุคลังบุญเนี่ยก็ไหลผ่านเราตลอดเวลาเราน้อมพลังงานท่านมาเพื่อผ่านตัวเราแล้วก็แผ่ออกไปเราเป็นแค่ตัวกลางในการนำคลื่นพลังงานมาเพื่อใช้ประโยชน์นะฮะท่านก็พูดอย่างเงี้ยเราก็ทำตามเมื่อเราทำตามหลายปีเข้าเราเริ่มสัมผัสได้โอ้ปีจริงแฮะตอนแรกก็ฟังท่านก็พูดไปหัวเราะไปเหมือนถ้าเราฟังบางคนถ้าไม่ได้ปฏิบัติจะไม่เชื่อจะบอกว่าจริงเหรอที่จริงมั่งเห็นพูดเหมือนพูดเล่นๆอะไรเงี้ยนะเหมือนพูดเล่นๆเหมือนไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆแต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถเข้าไปในคลื่นต่างๆที่ท่านพูดได้ไหมท่านบอกว่ามีบุญญาลิตอิทธิฤทธิ์นะคะบุญก็นี่แหละภาวนา
บุญแผ่เมตตาผู้นั้นผู้นี้บุญจากการอนุโมทนาบุญจากการเก็บบุญเนี่ยคือมีบุญมีอิทธิฤทธิ์ที่คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปมีหลวงพี่ท่านนี้บอกว่ามันเป็นกำลังของฌานกำลังของฌานนะคะที่สามารถคิดอะไรได้สิ่งนั้นนะคะมันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่หรือเรื่องที่เล็กแต่ส่วนมากก็จะได้เรื่องเล็กๆก่อนนะคะเรื่องเล็กๆแล้วขอขึ้นไปตามลำดับอะไรเงี้ยนะกำลังของฌานท่านพูดอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะทำให้มันชินจนมันเป็นฌานอย่างที่ท่านพูดนะทำให้มันชินภาวนาให้มันชินแผ่เมตตาให้มันชินอนุโมทนาบุญเก็บบุญให้มันชินนะคะคิดดูค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมันจะเลิศขนาดไหนนะบอกถ้าเราคิดออกนะคะเราจะรู้สึกว่าโหไม่น่าเชื่อเลยการสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาแล้วเราจะแตกแยกแขนงความคิดที่มันเป็นบุญกุศลหรือว่าในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันแตกแขนงออกไปเราคิดออกนะคะเราคิดออกเราคิดเป็นนะคะไปก่อนเนี่ยดิฉันคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะทำงานก็ทำอยู่งั้นทำเยี่ยมๆซ้ำๆเดิมๆสมองเนี่ยไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะแต่มาเริ่มปฏิบัติธรรมรู้สึกเอ้าฉันมีสมองด้วยเหรอฉันคิดนั่นคิดนี่เป็นฉันคิดออกเป็นฉันลึกซึ้งในบางสิ่งบางอย่างที่เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ตัวผู้พูดเองนะคะตัวผู้พูดเองเนาะเมื่อคืนเนี่ยนั่งสวดมนต์อยู่มันก็จะเข้าไปในคลื่นนะคลื่นขาวๆสว่างสว่างแล้วก็จะเห็นติ๊กบางทีสิ่งที่เขามาน้อมละปุ่นกับเราเนี่ยที่เขามานั่งสวดมนต์เพราะว่าเขาไม่ลอยขึ้นไปเขานั่งสวดมนต์เห็นเป็นแสงสีฟ้ากลมๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้บ้างแล้วก็หายฟึ๊บไปแล้วก็มาตัวอื่นบ้างบางทีก็เห็นเป็นแสงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เหล่านี้คือเทพเทวดาหรือเปล่าถ้าเป็นโลกวิญญาณเราจะเห็นเป็นเงาๆรูปทรงมนุษย์แล้วก็เป็นกายสว่างสว่างหรือว่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เห็นเป็นกายมนุษย์ที่เป็นสว่างสว่างเป็นเทพเทวดาหรือว่าอันกลมๆเป็นดวงเนี่ยมันจะดวงใหญ่นะมันก็เลยเห็นนะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยบางทีก็ฟึบขึ้นมาเห็นแล้วก็หายไปกินไงฮะหรือบางทีก็เป็นสีส้มสีฟ้าเนี่ยเขาเป็นเทพเทวดาหรือเขาเป็นโลกเขาเป็นดวงจิตดวงวิญญาณว่าอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่รู้ชัดก็คือถ้าเป็นควันดำๆหรือว่าควันสีเทาๆที่เราลอยขึ้นเนี่ยรู้ว่าเป็นโลกวิญญาณนะนั่นแหละแล้วด้วยความที่เราสวดมนต์ไปเราเข้าไปในคลื่นไม่ใช่คลื่นแสงสว่างสีแดงแล้วนะคะจะเป็นคลื่นแสงสว่างสีขาวละขาวๆนวลๆแล้วรอบข้างเราหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหรือว่าแม้แต่หมอนเราเนี่ยก็จะเห็นเป็นลายเส้นสีไม่ใช่ลายเส้นว่าหมอนมันมีกรอบเนาะบอกหมอนมันอย่างนี้ตามขอบหมอนนะคะมันจะเป็นเหมือนสีขาวสว่างๆอะค่ะนะคะเป็นเส้นเลยเราบอกแสดงว่าสายตาเรามันปรับยังไงว่าเนี่ยแต่เราก็เชื่ออยู่ในเรื่องของแสงเรื่องพลังบุญเราเชื่ออยู่เวลาเรานั่งสวดมนต์เนี่ยค่ะเราก็เข้าไปในคลื่นนั้นเราก็ดูเฉยแล้วเนี่ยเราก็คิดถึงปู่อะค่ะคิดถึงปู่ว่าขอบคุณนะคะลูกดีใจมากเลยที่ลูกได้มาเจอหลวงปู่ได้มาเจอได้มาฟังธรรมได้มาเจอครูบาอาจารย์หลวงตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วให้เราตั้งมั่นแล้วเราตั้งมั่นจากฟังท่านแล้วก็มาเจอภาพหลวงปู่เนี่ยแล้วก็มีแรงกำลังใจในการปฏิบัติเนี่ยคิดถึงท่านนะคะแบบขนลุกอะค่ะขนลุกแล้วก็น้ำตาคลอบอกว่าโอ้นี่ไงจิตสัมผัสอย่างที่หลวงตาพูดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงท่านแล้วเราน้ำตาคลอหรือว่าขนลุกของคลองเนี่ยคือปลื้มปิติเกิดการปิตินะคะอาการของปิตินะคะเราจะเป็นแบบนี้บอกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้ซึ้งถึงอะไรแบบนี้เลยเราจะไม่สามารถสัมผัสอะไรได้แบบนี้เลยเราก็รู้สึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่สุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดจริงๆแต่ว่าจะต้องลงมือปฏิบัติถึงจะสามารถสัมผัสรู้เห็นเข้าใจได้ตามความเป็นจริงนะคะเพราะมันเป็นคลื่นพลังงานแล้วก็ถ้าเราอ่านเฉยๆเนี่ยหลวงตาบอกว่ามันก็ไม่สามารถสำเร็จบรรลุได้ฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องปฏิบัตินะคะนั่นแหละก็ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเรารู้สึกทึ่งอะค่ะเรารู้สึกทึ่งเราก็เลยรู้สึกน้อมกราบท่านน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์นะว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าถ้าปฏิบัติจริงๆก็จะค่อยๆรู้เห็นเข้าใจมากขึ้นนะคะมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะโอ้หิวข้าวด้วยค่ะวันเนี้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะรู้สึกหิวข้าว
าฟังเรื่องของทางบ้านนะคะเอาเรื่องของท่านนี้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าสวัสดีครับครูก็ต้องหรือว่าครูกันเลยนะคะเพราะว่าท่านนี้มาจากลาวนะคะจากประเทศลาวเนาะก็เรียกว่าน้องนาดคุณนาดก็ได้นะคะหรือว่าลูกหลานนาดก็ได้นะคะแกบอกว่าสวัสดีครับครูเป็นอาการเห็นภาพแล้วก็หลุดออกจากร่างกายหมายถึงว่าตัวเองหลุดออกจากร่างกายตัวเองใช่มั้ยคะเห็นภาพต้องบอกนะคะว่าเป็นเห็นภาพอะไรแล้วเราหลุดออกจากร่างกายเราเองใช่มั้ยเขาเรียกว่าคืออาการอะไรมีวิธีแก้ไหมครับครูจากประเทศลาวหนูบ่เคยฝึกเด้อค่ะหนูบ่เคยฝึกอันนี้แม้แต่ว่าเคยได้ยินอยู่ว่าครูบาอาจารย์ท่านฝึกถอดจิตนะคะออกจากร่างได้สมมติว่าท่านนั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วท่านแบบลุกออกจากกายท่านได้แล้วท่านก็ไปนั่นมานี่เหมือนสมัยก่อนแม่ดิฉันบอกว่าคุณตาน่ะเล่าให้ฟังว่ามีพระอาจารย์ท่านนึงที่ท่านเก่งมากเลยท่านบอกว่าย่ามาจับเฮาเดอร์เฮาสิลงไปเมืองพญานาคท่านเขาน่ะมานิมนต์ท่านให้ไปเทศให้เหล่าพญานาคที่อยู่แม่น้ําโขงค่ะที่หนองคายอ่ะฟังท่านเลยว่าย่ามาจับเฮาเดอร์เฮาสิลงไปปล่อยให้เฮานั่งแบบนี้แหละให้ท่านน่ะนั่งสมาธิแบบเนี้ยไป